มาที่นนทบ,บุรีนะคะอดีตนายกอบตบางคูรัฐเดินทางเข้ายื่นหนังสือให้ตํารวจนั้นทบทวนคําสั่งย้ายลงป้อมกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะหลังจากนั่งเฝ้าศพรอตํารวจนานถึง6ชั่วโมงให้กลับมาทํางานในพื้นที่ตามเดิมนางสาวพิมพ์พัชชาหยิมการุณพยาบาลกู้ชีพอดีตนายกอบตบางคูรัฐเดินทางไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติร้องขอความเป็นธรรมต่อพลตํารวจโทสุรเชษหักผ่านผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองกรณีที่นายนพดลศรีทองคํหรือว่า ลุงป้อมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูนั่งเฝ้าศพรอเจ้าหน้าที่ตำรวจนานถึง6ชั่วโมงอยู่ที่บริเวณสะพานพระราม7นนทบุรีและต่อมาถูกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศาลเจ้ามูลนิธิร่วมกตัญญูอำเภอบางพลีตำบลบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการจนกว่าจะมีผลสรุปเนื่องจากมีการโพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลอันเป็นการทําให้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้รับความเสียหายนางสาวพ,พิมพ์พัชาระบุว,ว,วา่าฐานะที่ตนเองเป็นคนจังหวัดนนทบุรีเกรงว่านายนพดลจะเสียขวัญและกําลัจ เราะทําเพื่อสังคมมาโดยตลอดการย้ายบุคลากรที่มีคุณภาพออกจากพื้นที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นจึงมายื่นหนังสือถึงพลตารวรโทสุรเชษ์เพราะเห็นว่าทําหน้าที่ด้วยความเสียสละกับประชาชนอยากให้ขอให้ทบทวนการดาเนินการย้ายนายนพดลให้กลับมาทําหน้าที่ในพื้นที่ตามเดิมนอกจากนี้จะไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สํานักงานใหญ่มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อทบทวนกรณีดังกล่าวด้วยโดยส่วนตัวไม่ได้จงใจสร้างกระแสหรือหาคนผิดกับกรณีที่เกิดขึ้นเพียงอยากให้กําลังใจ กับคนที่ตั้งใจทำงาน